สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับผมวันนี้มาแรนดอมนะว่าเราจะขึ้นด้วยรูปหมากอะไรกันครับได้ 1.3 นะครับผมม้าโยงขวาโคนขุนพลนะครับก็วันนี้จับคู่เจอกับคุณหน่อย9999นะครับผมก็กลับกระดานกันเลยครับวันนี้นะครับโยนะจ๊ะเป็นหมากสีแดงนะครับส่วนหมากสีขาวคือคุณหน่อย999นะครับผมก็เป็นอย่างไรไปดูกันครับผมเริ่มจากคุณหน่อยเปิดเกมก่อนครับครับในส่วนของการที่ทางโยทิมเบียจอจาน5เข้ามานะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นการเสียเปรียบนะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องขึ้นม้าโยงขวาโคนขุนพลนะครับดังนั้นจำเป็นที่จะต้องให้โคนขึ้นมายืนที่ตานี้นะครับตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับผมเราก็ต้องแก้เกมหน้าเบี้ยไปก่อนนะครับผมโดนทิ่มไล่ม้านะครับผมม้ากลับไปอยู่ที่เดิมครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างยังขึ้นหมากของตัวเองยังไม่เสร็จนะครับโดนชวนต่อเม็ดนะครับผมไม่กินนะพยายามจะขึ้นรูปหมากให้เสร็จการทิ่มเบี้ยมาตัวนี้นะครับผมเป็นตาบังคับกินอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาถอยก็จะเสียเปรียบพื้นที่ไปนะครับขยับโคนมาไล่ม้านะถอยกลับไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมทางโยเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นเป็น
ม้าโยงขวาโคนขุนพลแล้วนะเพราะว่าจากการแก้เกมกันกลางกระดานนะครับผมทำให้เราไม่สามารถขึ้นลูกหมากตามเงื่อนไขเราได้นะครับดังนั้นอันนี้ผมเลยเดินโคนนะครับผมขึ้นมาชวนต่อเรือเลยเอ้ยต่อโคนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเขาจะเปิดทางเบี้ยนะครับเพราะว่าขุนผมยังไม่ขึ้นนะเรือเรายังไม่เชื่อมครับนั้นผมก็โยนโคนเข้าไปเลยครับผมครับคุณหน่อยกินกลับครับผมผมเอาม้ากินครับทางคุณหน่อยก็กินกลับนะครับตอนนี้นะผมใช้เรือกินนะครับเพื่อที่จะมาจับม้าจับโคนนะเขาเลยถอยมาไล่ครับเรือผมไม่มีที่ยืนนะครับเลยกินเขาก็เลยกินนะครับผมคุณหน่อยกินเพื่อจะให้ผมพยายามจะกินกลับถ้าเกิดผมกินกลับไปนะครับผมเปิดนะครับโดนกินลุกนะดังนั้นผมก็คามันเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เดินเรือหนีเขาก็กินหงายนะครับผมผมก็พัฒนาโคนขึ้นมาต่อครับผมเขาจับเรือมาจะกินโคนนะครับครับตอนนี้มันไม่มีตัวไหนที่จะไปผูกได้จริงๆนะครับผมครับเพราะว่าคนที่ลอยๆอยู่เมื่อกี้นะครับผมหาแล้วไม่มีตัวไหนผูกได้จริงๆเพราะว่าถ้าจะถอยเรือไปผูกนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปแป๊บนึงนะที่ตานี้นะครับผมถ้าเราถอยเรือไปผูกนะครับโดนเบี้ยกินนะถ้าเกิดเราถอยเรือมาตานี้นะครับผมเดี๋ยวก็โดนทิ่มนะครับผมซึ่งยังไงก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าโคนแรกม้ากับเรือนะดังนั้นผมก็เลยขยับขุนเลยดีกว่านะครับผมจะได้ขยับลุกขึ้นไปนะคุณหน่อยกินกลับนะผมเลยขยับเรือมากดม้าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเข้าปะทะนะครับผมคุณหน่อยเอาเรือมาซ้อนนะครับผมเตรียมจะกินม้าฟรีนะผมก็เลยจับเรือครับไม่ให้กินฟรีเหมือนกันนะคุณหน่อยลุกเลยครับผมหลบครับพอเห็นคุณหน่อยขยับโคนหลบนะครับผมผมก็ทำการตีลุกครับอย่างน้อยๆที่ผมคิดตอนนี้ก็คือเอาม้าแลกเรือแหละนะครับผมแต่ว่าในโซนของทางคุณหน่อยเนี่ยเขาจะมองลักษณะไหนนะผมไม่แน่ใจนะ
ถานการณ์นี้นะครับคุณหน่อยแก้โดยการขยับขุนนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าขยับขุนมาตาเนี้ยมันมีอะไรดีเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผมนะก็ต้องรอดูกันต่อนะครับเมื่อเขาขยับขุนนะครับผมก็ตีลุกไปหนึ่งทีเพื่อที่จะให้เขาหาทางลงนะแต่คุณหน่อยครับผมขยับโคนมาบังตาเรือนะซึ่งม้าผูกโคนอยู่นะครับผมซึ่งกินไปก็ไม่คุ้มนะก็คือถ้ากินไปนะครับผมเราจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เรือเขา2ลำนะครับเราเหลือ1เรือ1ม้านะครับก็ดูแล้วไม่น่าคุ้มที่จะแลกครับดังนั้นแทนที่จะใช้เรือครับผมใช้ม้ากินเพื่อเอาม้ามาไล่เรือนะครับผมเรือเลยลุกตอนนี้นะครับเลยตัดสินใจหนีลงล่างนะเพราะว่าถ้าหนีเข้าในเนี่ยเราจนเลยนะครับผมคือถ้าเราหนีเข้าตานี้นะครับจนเลยนะดังนั้นผมเลยต้องถอยลงตรงๆครับเพื่อไม่ให้เขากดเรือมาลุกเราจนนะครับคุณหน่อยตัดสินใจกินม้านะผมตัดสินใจใช้ตัวขวากินนะครับเพื่อไม่ให้เขาถอยหลังกลับนะแต่คุณหน่อยเอาเรือมาบังครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเรือที่ตำแหน่งนี้นะครับผมจะทำเขาจนได้นะแต่ตอนนี้เขามีเรือนะครับผมเขาเลยลดกำลังตัวหมากของผมลงเป้าหมายต่อไปครับผมก็พยายามจะหาทางให้เรือกับขุนเขานะครับผมอยู่ช่องเดียวกันให้ได้เพื่อที่ว่าจะลุกคาดนะครับพอมาถึงตานี้นะครับผมดูแล้วว่า เราน่าจะพยายามหาทางนับให้ได้นะก็เลยตัดสินใจนะครับผมนับโดยการที่กำจัดเบี้ยคว่ำในกระดานให้หมดลุกครับเขาขยับมาชิดผมลุกครับเขากินผมก็ขยับนะครับเขาขยับผมขยับครับพอมาถึงตรงนี้นะก็เห็นว่าคงได้จังหวะที่เจ้าเรือไปกินเบี้ยคว่ำแล้วนะครับผม
ตอนนี้นะครับผมเกือบกินเบี้ยเขาเหมือนกันนะแต่บังเอิญเรือเขารออยู่นะครับผมครับตอนนี้ก็หาทางที่จะกินเบี้ยความตัวนั้นนะครับจะได้นับ16เพื่อเสมอนั่นเองตอนนี้กินเบี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือเขาคุมอยู่นะครับเขาหงายแล้วนะครับผมลุกครับครับแล้วก็เป็นอันว่าจบเกมนะครับผมครับก็ในกระดานนี้นะที่เล่นกับคุณหน่อย999นะครับผมก็รู้สึกว่าคุณหน่อยเนี่ยขึ้นหมากแบบรวดเร็วนะครับผมก็คือมีโอกาสทำได้ทำนะครับผมทำให้เราไม่สามารถขึ้นรูปแบบหมากได้ครบนะครับและนอกจากนี้นะครับผมว่าตอนต้นเกมนะครับผมโยสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีเลยล่ะในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของกลางกระดานหมายถึงในช่วงของกลางเกมจนถึงปลายเกมนะครับผมยังไล่ไม่เก่งนะครับผมก็คิดว่าผมคงต้องไปหาหมากกลมาฝึกนะครับเพื่อที่ว่าจะได้แก้เกมท้ายกระดานได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหน่อย999นะครับผมแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ